อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่7สิงหาคม2024นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมทักษ์นักกีฬาไทยอีก1เหรียญนะครับผมได้มาอีก1เหรียญก็คือเหรียญทองแดงนะครับจากมวยนะครับก็เราแพ้ด้วยรูปร่างแล้วก็โครโมโซนโครโมโซมหรือว่าอะไรอ่ะ XY อ่ะแอลจีเรียเขาเก่งจริงๆตัวนี้เก่งจริงเลย ก็หลายๆองค์กรบอกว่าเออเธอเป็นชายอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับทำให้ทีมชาติไทยเราทัพนักกีฬาไทยเราอยู่ลำดับที่55นะครับมี1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับรวมเป็น2เหรียญอ่ะมาดู10อันดับแรกนะครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมาก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอันดับที่1นะครับสหรัฐอเมริกา24เหรียญทอง31เหรียญเงิน31เหรียญทองแดงนะครับ86เหรียญนะครับจำนวนเหรียญรวมจีนนะครับอยู่ลำดับที่2 22เหรียญทอง21เหรียญเงิน16เหรียญทองแดง59เหรียญจำนวนเหรียญรวมนะครับออสเตรเลียลำดับที่3นะครับ14เหรียญทอง12เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงนะครับจำนวนรวมก็35เหรียญนะครับเจ้าภาพตามมาลำดับที่4นะครับ13เหรียญทอง16เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงนะครับจำนวนรวมก็48เหรียญตามมาด้วยสหราชอาณาจักรนะครับ12เหรียญทอง15เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงจำนวนรวมก็46เหรียญนะครับอันดับที่6เกาหลีใต้นะครับ11เหรียญทอง8เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงนะครับ26เหรียญจำนวนรวมนะครับตามมาติดๆก็ญี่ปุ่นนะครับลำดับที่7นะครับ10เหรียญทอง6เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวมอยู่28เหรียญนะครับอิตาลีนะครับ9เหรียญทอง10เหรียญเงิน7เหรียญทองแดง26เหรียญจำนวนรวมนะครับอันดับที่9เนเธอร์แลนด์นะครับ8เหรียญทอง5เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงจำนวนรวมก็19เหรียญตามมาด้วยเยอรมนีนะครับ8เหรียญทอง5เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่17เหรียญนะครับลำดับของประเทศไทยเราก็อยู่ที่ลำดับที่55ของออนบอร์ดนะครับชาร์ตติดชาร์ต1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่2เหรียญนะครับก็เดี๋ยวแอดมีลิงก์รวมลิงก์สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับที่ช่องคำอธิบายด้านล่างของคลิปนี้นะฮะถ้าไงก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับ